อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับพลุนะครับในรายการตามอำเภอจานนะฮะวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสองคอนอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับและนี่ผู้ยืนอยู่กับเจ้าถิ่นนะครับพี่ชูนะฮะพี่ชูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนี่มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ยืนอยู่แบบธรรมดานะนี่อยู่ตรงเกาะกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวมันเป็นเกาะที่ชาวบ้านเขาหาปูหาปลาอยู่ตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านครับหรอตรงนี้เขามีชื่อเรียกไหมฮะชื่อดอนยายเนืองครับที่เรามายืนอยู่ตรงดอนยายเนืองนี่คือเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะที่เรากำลังจะออกเรือนะพี่นะออกเรือไปหาปลาวันนี้เราใช้แหใช่ไหมวันนี้เราจะใช้แหในการหาปลาแม่น้ำโขงนะครับและข้างหลังพวกนี้คึกคักมากทีมงานครับพร้อมเลยนี่คัดมือพักการมาเลยเหรอคัดเลยครับพูดอย่างนี้ไม่ได้นะพี่เดี๋ยวถ้าไม่ได้ปลานี่หนักเลยนะอายครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนตามพุ่มมาเลยนะครับไปพี่ชูป้าตามไปครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเอาปลามาเยอะๆเลยเรือที่ออกมาจับปลากันวันนี้นะครับมากันทั้งหมด5ลำแต่ละลำนะครับก็จะมีด้วยกัน2คนคนนึงจะเป็นคนหว่านแหและอีกคนนะฮะจะเป็นคนขับเรือมากันเยอะขนาดนี้นะครับต้องมาลุ้นกันครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ปลากันมากี่ตัวครับส่วนใหญ่เวลาเราออกมาหาปลาน้ำโขงนี่มันจะเป็นแบบตามฤดูกาลไหมครับว่าฤดูกาลนั้นฤดูกาลนี้มันจะมีปลาอะไรเยอะอะไรเงี้ยนั่นก็มีผลครับระดับน้ำกระแสน้ำฤดูกาลมีผลครับแต่ช่วงนี้ที่เราได้ปลาเนี่ยคือพวกปลากรรมปลาเพี้ยอาจจะเป็นปลาป่าบ้างปลาพรปลาแค่ปลาคังที่เข้าไปในจุดในโขดหินที่เราจะไปหว่านแหครอบมันนะครับอ๋อเราก็เลยต้องมาในพื้นที่ที่มันมีโขดหินมีแก่งมีอะไรตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวหากันต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องวิ่งเรือไปเรื่อยพี่ๆที่ออกมาจับปลากับเราในวันนี้นะครับเขาจะมองหาบริเวณที่เป็นน้ำตื้นและมีโขดหินสังเกตจากผิวน้ำนะครับถ้าผิวน้ำมีลักษณะเป็นคลื่นและมีฟองอากาศมากก็แสดงว่าจุดนั้นนะครับจะมีโขดหินมากและเป็นบริเวณน้ำตื้นซึ่งมีโอกาสที่ปลาเนี่ยจะเข้ามาติดแหครับนี่นะครับตอนนี้นะครับพี่แขกลุกขึ้นยืนแล้วนะครับบนหัวเรือนะครับเตรียมที่จะหว่านแหแล้วนี่คือนี่เห็นน้ำไหมผิวน้ำตรงนี้มันจะแบบเป็นคลื่นแบบแรงเลยแปลว่าน้ำตรงนี้ตื้นนะครับพี่แขกก็เลยจะเริ่มแล้วไปอันนี้มันติดเหรอพี่แขกติดทิพย์ข้างล่างสะอาดเอี่ยมเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวค่อยเอาจริงรอบหน้าโอ้โหนี่นะครับจุดนี้เป็นอีกจุดนึงที่น้ำเชี่ยวมากเลยนะครับพี่แกบอกว่าค่อนข้างตื้นเลยซึ่งแหเราเนี่ยยาวประมาณสัก 4-5 เมตรคือโยนลงไปเนี่ยตีนแหมันก็จะลงไปคลุมอยู่ข้างล่างตรงผิวดินเลยนะฮะแล้วมันก็จะมีหินเหินเยอะมากเลยแล้วก็จะดึงขึ้นมาโดยใช้เรือลากไปด้วยจังหวะนี้ก็คือก็ต้องสำคัญกับคนขับเรือนะครับเพราะว่าแถมติดหินอยู่ข้างล่างก็ต้องเนี่ยปาดซ้ายปาดขวาหางเสือซ้ายขวาไปแล้วคนที่ดึงแหขึ้นมาก็จะต้องแบบคอยแบบว่าดึงขึ้นมาให้ทิศทางมันได้แล้วก็ขึ้นมาได้แล้วว้าวเงียบเหรอน้ำโขงนี่ตั้งกว้างใหญ่นะครับพูดยากนะคือเราไม่รู้เลยว่าตรงไหนจะมีแต่เราออกมาหลายลำมากนะครับถ้าลำเราไม่ได้ลำอื่นก็ต้องมีได้บ้างแหละเนาะแต่ตอนนี้เงียบทุกลำเลยวันนี้ดูแล้วเป็นไงพี่
ก็50-50นะครับยัง50-50นะตัวนี้ยังถึงขั้นกลางไง50-50อ๋อนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะตอนนี้เราก็หวานแหกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ปลาก็ยังไม่ติดเข้ามาเลยสักตัวบางลำเรือเนี่ยก็แหขาดก็ต้องพักซ่อมแหกันครับแล้ววันนี้เนี่ยจะได้ปลาไหมมาติดตามกันช่วงหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ด้วยนะคะ